ความแตกต่างระหว่างการคุมอาหารและการออกกำลังกายเพื่อปั้นหุ่นนะครับคือทั้ง2 อย่างนี้นะครับเอาจริงๆมันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบบางอย่างที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับพูดเรื่องการคุมอาหารก่อนแล้วกันการคุมอาหารเพื่อปั้นหุ่นนะครับเอาจริงๆมันจะอยู่ภายใต้แก่นเดียวเท่านั้นคือกินให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายขอแค่เพียงในวันนึงเรากินโปรตีนให้ถึงคาร์โบไฮเดรตและไขมันอยู่ในเกณฑ์วิตามินแร่ธาตุแล้วก็มีเติมให้เขาด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือวันนึงเราต้องกินให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ร่างกายต้องการจริงๆเราถึงจะเอาแหล่งวัตถุดิบนี้ไปปั้นหุ่นได้แต่วิธีการเนี่ยเราสามารถเลือกแบบไหนก็ได้บางคนอาจจะเลือกวิธีการทานแบบหลายมื้อหน่อยเหมือนผมอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนนึงที่จัดอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายมื้อประมาณ 4-5 มื้อบางวัน6มื้อด้วยซ้ำแต่ผมก็สามารถควบคุมในปริมาณและสัดส่วนของอาหารได้ดีหรือบางคนถนัดที่จะทำ IF มากกว่าเพราะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าการทำแบบนี้มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตเขามากกว่าหรือบางคนก็แบบการทานอาหารปกติก็คือ3มื้อเช้ากลางวันเย็นและอาจจะมีมื้อพิเศษนิดหน่อยสำหรับมื้อก่อนหรือหลังออกกำลังกายหรือบางคนอาจจะแบบว่ากินไปสายวีแกนอย่างเงี้ยครับเวจิเทเรียนหรือว่าสายไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยก็ได้ก็คือแล้วแต่ไงว่าคุณจะกินแบบไหนก็ตามเพียงแต่คุณก็ต้องหาแหล่งโปรตีนที่ดีแล้วก็โดยรวมทั้ง5หมู่ก็ต้องได้สัดส่วนตามที่ร่างกายเราต้องการแค่นั้นคือจบแล้วนะครับแต่ส่วนในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยครับว่ามันจะค่อนข้างเป็นรูปแบบและแพทเทิร์นที่ตายตัวนั่นก็คือการทำเวทเทรนนิ่งทุกส่วนควบคู่กับการทำคาร์ดิโอคนที่อยากจะปั้นหุ่นได้ดีต้องออกกำลังกายแพทเทิร์นนี้เท่านั้นเลยจริงๆนะครับไม่มีแพทเทิร์นอื่นแล้วนะครับเพราะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อคุณลองไปเสิร์ชหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้หรือคุณลองไปดูตัวอย่างหลายๆท่านก็ได้ครับคนที่เขาแบบปั้นหุ่นดีๆเก๋ๆเป๊ะๆปังๆฟิตๆเฟิร์มๆอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นระดับดารานายแบบนางแบบหรือไอดอลศิลปินคนไหนก็แล้วแต่คุณลองไปดูเลยครับว่าทุกคนล้วนแล้วทำเวทนะครับทำเวททุกส่วนนะครับทำคาร์ดิโอนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำน้อยนะครับนั่นแหละคือแพทเทิร์นในการปั้นหุ่นที่ตอบโจทย์และเป็นแพทเทิร์นเดียวดังนั้นถ้าเราอยากจะได้หุ่นที่ดีที่เป๊ะที่ปังที่ฟิตที่เฟิร์มยังไงก็ต้องออกแพทเทิร์นนี้เท่านั้นโอเคนะครับแล้วก็จัดตารางให้มันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ชีวิตเราเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่มันมาจากวัตถุดิบจากการคุมอาหารที่ดีแล้วก็กระบวนการสร้างหุ่นจากการออกกำลังกายที่ตอบโจทย์เอามาปรับใช้เพื่อให้เกิดเป็นผลลัพธ์ใหม่กับเราได้แบบง่ายๆสบายๆเลยแหละถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ